กลับมาเจอกันอีกแล้วซึ่งเรียกได้ว่าห่างหายกันอีกแล้วนะคะเจอกันทีไรก็จะต้องบอกว่าห่างหายกันตลอดเลยเนาะวันนี้แนนจะมารีวิวนะคะเป็นเจ้านี่เลยจ้ามันคืออัลมอนด์นะคะอัลมอนด์แบบเป็นอัลมอนด์ฮันนี่บัตเตอร์นะคะเป็นแบบอัลมอนด์เนยน้ำผึ้งคือแบบเคยกินความทรงจำตอนนั้นคือมันอร่อยมากเลยค่ะแล้วแนนมีโอกาสได้ไปเจอที่พ็อปมาร์เก็ตกันเลยจัดมาเราจะมาดูกันว่ารสชาติอ่ะคือแนนจะชอบเหมือนเดิมไหมอ่ะแล้วแบบตอนนี้รสชาติมันจะเป็นอย่างไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะทานกันดูเลยนะคะไปเลยนี่นะคะแนนก็จะให้ดูก่อนว่าซองเป็นยังไงนะคะตัวนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆจะไปซื้อนะคะฮันนี่บัตเตอร์เลมอนนะคะดูโคเรียมากอ่านไม่ออกหรอกมันคืออะไรนะคะก็แบบจำไว้ว่าแบรนด์นี้คือเคยกินแล้วมันอร่อยมากด้านหลังนะคะก็จะมีบอกน้ำหนักนะคะ210 กรัมนั่นเองมีฉลากอะไรเรียบร้อยนะคะสามารถทานได้โอเคเราจะมาแกะดูด้านในกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นรอยฉีกนะคะให้เราฉีกได้และที่สำคัญถุงเป็นแบบถุงซิปล็อกด้วยนะคะนี่แกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นถุงซิปล็อกข้างในและด้านในก็จะเป็นเม็ดอัลมอนด์นะคะเดี๋ยวแนนจะแกะให้ดูหยิบมาเม็ดนึงก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะก็เป็นอัลมอนด์ธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะรอไว้ก่อน มาลองชิมเจ้าอัลมอนด์อันนี้กันนะคะเล่มบอกไปว่านะซื้อมาในราคา278บาทนะคะในท็อปมาร์เก็ตนั่นเองในเซ็นทรัลนะคะลองชิมกันรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะหวานเค็มๆอร่อยเหมือนเดิมบอกเลยคือมันเลิศอ่ะราคาแล้วที่สำคัญนะต้องเป็นแบรนด์นี้นะแบรนด์นี้คืออร่อยเลยแบบการันตีความอร่อยเลยดูสิฉ่ำมากที่สุดตอนมัธยมแบบเคยกินแบบนี้เขาไม่กินอีกเลยก็สำหรับใครที่ชอบแบรนด์นี้นะคะก็สามารถซื้อได้ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในราคา278บาทแต่ถ้าในออนไลน์เนี่ยไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะถูกลงกว่านี้ก็อาจจะมีนะคะก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอีกรอบ